ทำแบบนี้ทุกวันท่านจะได้อะไรเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อนต้องมาคอยเก็บกวาดของที่คนอื่นเขาทำทิ้งไว้หญ้าก็เยอะยุงก็เยอะงานก็หนักคันก็คันตามร่างกายทำไปทำไมใครจะมาเห็นเราเหนื่อยก็เหนื่อยเหงื่อก็ออกร้อนก็ร้อนท่านทำไปแล้วท่านได้อะไรที่ทำมาทั้งหมดนั้นน้ำหนักท่านก็จะลดลงสุขภาพท่านก็จะดีขึ้นได้ทั้งความสะอาดเรียบร้อยหญ้าก็ไม่รกแถมความดันที่ท่านเป็นก็จะลดลงเป็นปกติแบบนี้ดีใช่ไหมสู้ๆนะครับทุกคนขอกราบหัวธรรมสวัสดีกับบรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านในเจ้าวันนี้นั้นก็รายการธรรมะรับอรุณในเจ้าวันศุกร์ที่23เดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2567 ก็ได้มาพบกับบรรดาท่านผู้ฟังผู้ท่านผู้ชมในเจ้าวันนี้นะซึ่งก็เต็มไปด้วยพระพิรุณตัวท้องฟ้าซึ่งเจ้าวันนี้ก็ออกอากาศที่อาคารพระธรรมสิทธาจารย์อาคาร5ชั้นวัดพระสิงห์วรมหาวิหารอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งก็หลังจากที่ตะวานี้ได้คณะกรรมการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5บนเหนือโดยการนำของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพรัตนนายกประธานคณะกรรมการตรวจเยี่ยมพร้อมถึงพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพสิงหวราจารย์รองประธานท่านอาจารย์เจ้าคุณพระศรีศิลปาจารย์พร้อมถึงหลวงพ่อพระราชรัตนสุธีเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลกหลวงพ่อเจ้าคุณพระราชวชิรคณีหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดเชียงรายหลวงพ่อเจ้าคุณพระวินัยสาธรเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์วัดพระแท่นศิลาอาสน์หลวงพ่อเจ้าคุณพระสุมนศาสนกิจเจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะวัดพระธาตุกองมูพร้อมถึงท่านอาจารย์เจ้าคุณพระโกสัยเจติยารักษ์เจ้าอาวาสวัดพระธาตุเจ้าแห่รองเจ้าคณะจังหวัดแปร่ท่านอาจารย์เจ้าคุณพระเมธีวชิระคุณรองเจ้าคณะจังหวัดพะเยาวัดสีโคมคำท่านอาจารย์เจ้าคุณพระวิสุทธิวัชราภรณ์นะหรือว่าครูบาขาววัดพนอนคอนต่างอำเภอเมลินจังหวัดเชียงใหม่พร้อมถึงท่านอาจารย์เจ้าคุณพระเมธีวชิระธรรมนะจากวัดพระธาตุดอยเล็งจังหวัดแปร่พร้อมถึงคณะกรรมการ
อนุกรรมการพร้อมหนึ่งสมัชชาศีล5หนเหนือก็ได้มีโอกาสไปตรวจเยี่ยมบ้านป่าเป้าหมู่ที่2ตำบลบ้านที่อำเภอบ้านที่จังหวัดลำปูนนะซึ่งตัวนี้ก็ตรวจไปนะคณะกรรมการเฮาก็รู้สึกว่าใจมันสักน้อยหนึ่งติดตะคิดอยากจะกลับวัดอยากจะกลับยังจังหวัดของตนเองเพราะว่าตัวนี้ก็ได้รับการรายงานจากในเขตพื้นที่นะบอกว่าจะเป็นที่จังหวัดน่านจังหวัดแปร่จังหวัดพะเยาเชียงรายอย่างต่างๆเหล่านี้นะซึ่งก็ในช่วงนี้ก็น้ำท่วมบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายน้ำท่วมนะฉะนั้นตรงนี้ก็ท่านอาจารย์เจ้าคุณพระอุดมบัณฑิตรองเจ้าคณะภาค6นะซึ่งดูแล5จังหวัดภาคเหนือของเฮานะก็บ่ว่าจะเป็นตึงเมืองน่านเมืองแปร่ลำปางพะเยาเชียงรายหมู่เนี้ยนะก่อนบอกว่ารายงานบอกที่ท่านประธานก็คือท่านอาจารย์เจ้าคุณพระเทพรัตนนายกบอกว่าตอนนี้น้ำท่วมนักตั้งแต่อำเภอแม่สายมาถึงอำเภอเทิงฉะนั้นก็รายการธรรมะรับอรุณในเจ้าวันนี้นะก็ต้องขอแสดงความห่วงใยนะไปถึงบรรดาพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยเนาะทุกจังหวัดนะเพราะว่าในช่วงนี้ก็ฟ้าฝนรู้สึกว่าจะทีหนักสักน้อยหนึ่งสิ่งต่างคณะสงฆ์แต่จังละจังหวัดนั้นที่ได้รับผลกระทบนั้นก็คงจะได้ไปช่วยพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะที่ได้รับผลกระทบนะฉะนั้นในเจ้านี่เฮาก็เลยพยายามนะที่จะทำอย่างไรเนาะคือรายการเฮานั้นได้สื่อสารไปถึงพ่อแม่พี่น้องที่ได้รับผลกระทบนะฉะนั้นก็แจ้งไปเด้อบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายนะหลวงพ่อเจ้าอาวาสเจ้าคณะพระสังฆาธิการในเขตปกครองแต่ละจังหวัดนั้นนะก็สำรวจตรวจสอบว่าในหมู่บ้านในหมู่บ้านหรือว่าในคณะสัทธาญาติโยมในวัดในหมู่บ้านของเฮานั้นได้รับผลกระทบอย่างพ้องก็แจ้งไปยังหลวงพ่อเจ้าคณะตำบลพ้องเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะจังหวัดหรือว่าตรงเข้าไปยังสำนักงานเจ้าคณะจังหวัดเลยก็ได้เพราะว่ามันอาจจะขั้นตอนอาจจะยาวนะเพราะว่าในปัจจุบันนี้เฮามีโทรศัพท์โทรตรงเลยนะส่วนหนังสือหนังหารก็ว่ากันที่หลังเนาะก็ว่ากันที่หลังแจ้งไปก่อนนะอย่างตะวานี่ก็โดยพระดำรินะเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกนะสมเด็จพระมหาธีรจารย์กรรมการมหาธีรสมาคมเจ้าวาดวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาธีรสมาคมนี่ก็ได้มอบกระเปียวพันพร้อมถึงปัจจัยนี่ 100,000 บาทนะเพื่อเป็นทุนตั้งต้น ตั้งโรงทานนะช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จังหวัดน่าน 6 อำเภอด้วยกันไม่ว่าจะเป็นที่อำเภอเมืองนะเมืองน่านอำเภอเวียงสานะอำเภอปูนะอำเภอต้าวังผาอำเภอเชียงกลางนะอำเภอแม่จริมแล้วก็อำเภอภูเพียงนะซึ่งตะวานี้ก็ได้รับแจ้งจากพื้นที่นะเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดน่านนะตะวานี้ก็ท่านโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5หนเหนือเฮานี้โดยท่านเจ้าคุณพระวิสุทธิวัชราภรณ์นะหรือว่าครูบาขาวนั่นก็ได้คือตั้งเจ้าหน้าที่แผนกส่งกระบือหรือว่าควายนะเพื่อที่จะไปมอบคือหมู่บ้านรักษาศีล5ต้นแบบที่จังหวัดน่านนั้นก็บอกว่าโอ้อันพระอาจารย์นะตอนนี้น้ำท่วมเมืองน่านนะควายเข้าบ่ได้นะซึ่งก็ได้รับการประสานงานแก้ไขนะบอกว่าจะเป็นตั้งสำนักงานเจ้าคณะจังหวัดน่านสำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดน่านนะพร้อมถึงหมู่บ้านรักษาศีล5ต้นแบบนั้นก็ได้เอาควายไปไว้ที่ปลอดภัยเป็นที่เรียบร้อยนะเพื่อที่จะมอบให้กับอัน
บ้านน้ำลัดหมู่ที่1ตำบลนาปังอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านนะซึ่งตอนนี้ก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนะฉะนั้นก็ส่วนมากทั่วภาคเหนือของเฮาบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายนะตอนนี้ก็ได้รับแจ้งมาก็บอกว่าแทบจะทุกจังหวัดนะแทบจะทุกจังหวัดฉะนั้นก็พ่อแม่พี่น้องที่ติดตามรายการธรรมะรับอรุณในเจ้านี้ก็อาจจะเน้นไปเกี่ยวกับเรื่องการประชาสัมพันธ์ช่วยเหลือกันก็แล้วกันเนาะเพราะเฮามีเวลาเกินชั่วโมงต่ออันนะฉะนั้นก็บรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเด้อนะที่มีความประสงค์นะอยากจะช่วยนะในการที่จะดูแลนะผู้ที่ประสบอุทกภัยก็สามารถที่ประสานไปที่ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือนะประสบอุทกภัยนะฝ่ายสำนักงานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์นะของมหาธีรสมาคมนะวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามก็ได้นะที่กรุงเทพนะแล้วก็โดยเฉพาะก็ติดต่อเจ้าอาวาสนะเบื้องต้นก็ติดต่อเจ้าอาวาสที่บ้านเฮาหันนะบ้านเฮาหันนะใกล้ๆเฮาหันนะแล้วก็แจ้งไปนะคือคณะครูบาอาจารย์หลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะจังหวัดนะพร้อมตึงหน่วยงานภาคีเครือข่ายต่างๆนะซึ่งก็จะได้ไปช่วยเหลือกันนะนี่ก็พระเดชคุณหลวงพ่อพระพงษ์เสนาบดีนะเจ้าคณะภาค7กรรมการมหาธีรสมาคมนี่ก็เพิ่นก็บอกว่าอันได้แจ้งประชาสัมพันธ์แล้วก็ร่วมสมทบไปแล้วนะประสาทฉะนั้นก็พระเดชคุณหลวงพ่อไว้เก้าประสานงานจังหวัดพะเยาเชียงรายน่านนะฮือรีบสำรวจนะแล้วก็ช่วยเหลือวัดที่เสียหายโดยด่วนแล้วก็ประชาสัมพันธ์ที่พระเดชคุณหลวงพ่อเจ้าคุณสมเด็จพระมหาธีรจารย์นะเจ้าคณะใหญ่ผลเหนือนะได้ประธานมานะฉะนั้นก็โดยเฉพาะแต่ว่านี่ก็ได้ยินหลวงพ่อพระราชวชิรคณีนะหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดเชียงรายวัดผาเงานะวัดพระธาตุผาเงาอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายก็บอกว่าคณะสงฆ์เฮาเอากองทุนสำรองไปก่อนนะ 100,000 บาทไปก่อนเบื้องต้นนะเอาไปลงที่หมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบนักไปก่อนนะแล้วก็ช่วยประสานกันนะฉะนั้นก็รายการธรรมะรับอรุณของเฮานี่ก็ขอเป็นส่วนหนึ่งนะที่จะรายงานด่วนก็แล้วกันเนาะรายงานด่วนคือกับบรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมก็ได้ระมัดระวังเนาะโดยเฉพาะ8จังหวัดภาคเหนือของเฮาเนาะ8จังหวัดภาคเหนือของเฮานี่ก็มีความเสี่ยงเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยบรรดาพ่อแม่พี่น้องคณะศรัทธาญาติโยมบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายซึ่งโดยเฉพาะในเจ้านี้ความจริงก็จะเป็นหน้าที่ของท่านอาจารย์เจ้าคุณพระสิทธิวชิรานุกูลผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารนะพอดีก็อาจจะด้วยที่เมืองเชียงใหม่ของเฮานะฝนฟ้าฝนฟ้าอาจจะตกนักไปสักน้อยหนึ่งนะก็เลยทำให้ระบบของเฮานั้นก็อาจจะบ่ไขได้มาตรฐานตัวเฮ้อนะเพราะฉะนั้นเนี่ยบรรดาท่านพ่อแม่พี่น้องคณะศรัทธาญาติโยมบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายนะในช่วงนี้เขาก็ชีวิตในปัจจุบันนี้นะชีวิตหมู่คนเฮามนุษย์คนเฮาหรือว่าสรรพสัตว์ต่างๆก็ต้องแข่งกับเวลานะวันเวลาบ่เคยคอยไผชีวิตและเวลานั้นเป็นของคู่กันเวลาก็หมุนเวียนเปลี่ยนไป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 ตลอดเวลาชีวิตสรรพสัตว์ทั้งหลายก็เปลี่ยนไปทุกขณะเช่นเดียวกันอย่างตะวานี่ก็ได้รับแจ้งข่าวจากญาติบอกว่าญาติผู้น้องได้เสียชีวิตนะดีว่าอันอ้ายเฮานี่ก็อันกำลังปลดเกษียณจากการเป็นกำนันปกแขวนนะพอดีก็อันน่าจะน้ำท่วมศาลาหมู่บ้านสักอย่างนี้แหละนะแล้วก็ได้ไปช่วยกันนะชื่อว่าอันกำนันจรัญแก้วคำแสงนะอายุก็61ปีแล้วกำลังเกษียณนั้นอายุวดวันละระวังจากกำนัน60ปีนะแต่ว่านี่วันก่อนก็ได้ไปช่วยกันนั้นเตรียมที่จะเกี่ยวกับเรื่องน้ำเนี่ยช่วงนี้ก็น่าจะเพิ่นบอกว่าอันตกหลังคาเพิ่นว่านะหัวใจยุดเต้นนะซึ่งก็อาจจะเกิดจากการที่มันเลือดลมอย่างต่างๆที่จะไปเลี้ยงหัวใจนั่นแหละ
ความจริงก็บ่น่าจะใจว่าอันนั้นตกหลังคาแล้วหัวใจหยุดเต้นหัวใจก็คงจะหยุดเต้นก่อนนะแล้วก็เมื่อหัวใจหยุดเต้นนั้นก็ระบบอวัยวะต่างๆมันก็หยุดชะงักนะก็ทําให้บ่สามารถที่ทรงตัวได้ก็ตกลงมานะฉะนั้นนี่ก็วิเคราะห์ไปเบื้องต้นนะซึ่งก็ได้เสียชีวิตลงแต่ก็ยังบ่ฮู้เตื้อว่าจะมีการทรงสการต้านคาบนะตามจารีตประเพณีเจ้าพูดเฮาจะได้นะซึ่งตอนนี้ก็ผู้ดำเนินรายการเองก็ต้องจะต้องอยู่ที่เชียงใหม่ก่อนนะเพราะว่าในช่วงนี้ก็จะมีการงานหนักหนาปะปนเช่นเดียวกันโดยเฉพาะในวันนี้ก็ตั้งศูนย์ไกลเกียร์นะยุติธรรมจังหวัดพ้องกระทรวงยุติธรรมพ้องนะก็จะเข้ามาถวายนะศูนย์ไกลเกียร์คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่นะที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหารนะซึ่งก็ได้นัดตั้งยุติธรรมจังหวัดเฮากับหลวงพ่อพระเทพสิงหวราจารย์ว่าสัก 8:00 นนะ 8:00 นเฮาก็จะได้พบเจอกันโดยเฉพาะคณะกรรมการศูนย์ผู้คณะทํางานศูนย์ไกลเกลียคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่นะซึ่งในปัจจุบันนี้ศูนย์ไกลเกลียคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่นั้นก็ตั้งที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหารนะซึ่งใน16จังหวัดภาคเหนือของเฮานี่ถือว่าอาจจะเป็นทั่วประเทศก็ได้นะที่ตั้งคณะสงฆ์ของเฮาจังหวัดเชียงใหม่ของเฮานี่ถือว่าเป็นศูนย์ต้นๆนะอาจจะเป็นศูนย์ที่1ที่2แล้วแต่นะซึ่งก็เกิดขึ้นแล้วตามอันพระราชบัญญัติอย่างต่างนอกการปกครองคณะไอ้สงฆ์ไทยเฮาที่ได้ร่วมกระทรวงราชการเพื่อที่จะฮื้อวัดของเฮานั้นเป็นสถานที่เมื่อชุมชนหมู่บ้านนะหรือได้เกิดมีปัญหาที่ความคิดเห็นอาจจะบ่ตรงกันนะฉะนั้นก็จะอาศัยวัดอาศัยวาเนี่ยนะเป็นสถานที่ที่จะไกลเกลี่ยหรือว่าอู่ตกลงเป็นสะพานตรงกลางเชื่อมฮื้อหมู่เฮาสามารถที่จะอู่กันได้เจรจากันได้นะเพราะบางครั้งนี้เรื่องปากเรื่องต้องเรื่องเศรษฐกิจต่างๆเนาะในช่วงนี้เฮาทุกท่านทุกคนก็ฮู้กันอยู่นะฉะนั้นก็รัฐบาลก็พยายามนะที่จะแก้ปัญหาสิ่งเหล่านี้นะยิ่งคนนักปัญหาก็นักนะฉะนั้นบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายก็จะต้องช่วยกันดูแลตัวเองดูแลคนใกล้ชิดคนในครอบครัวในชุมชนในหมู่บ้านนะห้ามฮือปัญหามันกระจายออกมาสู่สังคมเพราะว่าปัจจุบันเนี้ยปัญหาที่มันเกิดขึ้นในทั่วโลกนะบ่ใช่เฉพาะประเทศไทยเท่านั้นเด้อนะบ่ใช่เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นทั่วโลกทุกชีวิตทุกสรรพสัตว์ต่างๆก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันเฮาจะเกิดบ่เกิดปัญหาเหล่านี้มันเกิดในโลกเนี้ยแต่ที่มันจะบ่งบอกถึงว่าเฮานั้นเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถขนาดไหนนะก็อยู่ที่วิธีการบริหารการจัดการสิ่งที่มันเกิดขึ้นว่าถ้าเฮารู้เต่ารู้ตันรู้เต่าเอาไว้กันรู้ตันเอาไว้แก้รู้ไม่เท่าไม่ทันก็ไม่มีทางกันนะแก้นะฉะนั้นเฮาจะต้องตั้งสติให้ดีถ้าปัญหาอย่างที่มันเกิดขึ้นนะที่มันเกิดขึ้นกับเฮาก็เกิดขึ้นกับในภายในครอบครัวนะหรือว่าเกิดในขึ้นในชุมชนสังคมประเทศชาตินะอย่างที่ประเทศไทยเฮาก็เช่นกันบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายนะปัญหาก็จะเป็นแบบเนี้ยเมื่อสมัยก่อนอ่านความคิดเห็นมันอาจจะขัดแย้งกันเมื่อสมัยก่อนนะก็พรรคดันพี่น้องร่วมชาติเฮาเนี่ยเข้าไปอยู่ป่าพ้องนะแต่ก่อนเพิ่นฮ้องว่าเมืองล้อมป่าแต่ในปัจจุบันนี้ป่าล้อมเมืองนะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันก็บ่เคยห่างหายไปไหนมันบ่ใช่เกิดขึ้นเฉพาะประเทศไทยเท่านั้นมันเกิดขึ้นกับสรรพสัตว์ทุกทั่วทุกชีวิตนะเพราะหยังเพราะเหล่านี้มันเป็นกิเลสนะทางพุทธศาสนาเฮาว่าเป็นกิเลสนะความอยากมีอยากเป็นอยากเด่นอยากดังนะมีความโลภความโกรธความหลงอย่างต่างๆเหล่านี้นะที่มันเข้ามาเนี่ยปรุงแต่งชีวิตการดำเนินชีวิตของคนเฮานะคือเป็นแบบนั้นคือเป็นแบบนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าโดยเฉพาะพี่น้องพุทธศาสนิกชนนี่ถ้าเฮามีศีลมีธรรมนะมีศีลสุขรับมีธรรมสุขใจนะก็จะทำให้เฮาเนี่ยสามารถที่จะมองปัญหาต่างๆเหล่านี้ทะลุนะโดยเฉพาะเมื่อเกิดปัญหาในบ้านในเมืองนะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือว่ารัฐบาลก็นะพยายามก็จะแก้ไขกันซึ่งเมื่อปี50 กว่าที่ผ่านมานั้นก็เกิดปัญหาก็เลยเกิดโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5นี้ขึ้นมานะซึ่งรัฐบาลสมัยนั้นก็ได้เข้าไปปรึกษา
พระเดชพระคุณเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ช่วงวรมหาปุญญาเถระนะอดีตผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชในสมัยนั้นบอกว่าเมื่อขึ้นอย่างเนี้ยนะจะคณะสงฆ์ไทยเขาเนี่ยจะหาวิธีการจะได้ดีเพราะฉะนั้นในฐานะที่ประเทศไทยเขานี้มีพี่น้องพุทธศาสนิกชนประมาณ90%นะฉะนั้นก็เลยหลวงพ่อก็เลยบอกว่าฉะนั้นเขาใจวิถีทำวิถีไทยวิถีพุทธนะสร้างความปรองดองสมานฉันท์นะฮักกันเหมือนปี่ดีกันมันน้องปองน้องกันเหมือนญาตินะแล้วก็มาอูมาจากันนะเพราะอย่างเพราะว่าโครงการศีลธรรมเราเนี่ยนะปี่เขานำสู่ชุมชนสังคมประเทศชาติเขาเนี่ยมันง่ายเพราะอย่างเพราะว่าวิถีพี่น้องพุทธศาสนิกชนเนี่ยนะเป็นผู้ที่เข้าวัดปฏิบัติธรรมอยู่แล้วแล้วก็มีจิตใจเมตตาเพื่อแผ่เอื้ออาทรซึ่งกันและกันนะเพราะฉะนั้นหลวงพ่อบอกว่าฉะนั้นก็โครงการนี้ขอให้ใจว่าโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ก็แล้วกันนะฉะนั้นก็10กว่าปีที่ผ่านมานี้นะโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5นะซึ่งก็ได้สนองงานตึงคณะสงฆ์ไทยตึงคณะรัฐบาลตามแผนยุทธศาสตร์20ปีนะในปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเป็นโครงการที่พี่น้องประชาชนจับต้องได้นะถึงบอกว่าศีล5กินได้ศีล5กินได้นะฉะนั้นอย่างที่ได้ประชาสัมพันธ์เบื้องต้นไว้ว่าเนี่ยตอนนี้คณะสงฆ์ไทยเฮาบ่ได้ทำงานโดดเดี่ยวบ่ว่าจะเป็นตึงภาครัฐภาคราชการภาคประชาชนต่างๆก็ได้มาเป็นภาคีเครือข่ายเพราะเป้าหมายเดียวกันคือพี่น้องประชาชนนะอยากจะอยู่ดีกินดีมีความสุขที่ยั่งยืนมีความสุขที่แท้จริงนั่นแหละนะเพราะฉะนั้นบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายนะในเจ้านี้ก็เลยมาสาธยายอู้หูฟังเกี่ยวกับเรื่องโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5นะซึ่งก็แต่ละหนนะคณะสงฆ์ไทยเขาเนี่ยก็จะมีการปกครองตั้งแต่ตำบลอำเภอจังหวัดภาคแล้วก็หนโดยมีคณะมหาเถรสมาคมดูแลในงานภาพรวมเพราะฉะนั้นโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5นี้ก็เช่นเดียวกันมีทุกหมู่บ้านทั่วประเทศไทยมีทุกภาคมีทุกหนนะอย่างพระครูโสพลปริยัตินี่ก็เป็นเลขานุการคณะกรรมการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5หนเหนือก็คือ16จังหวัดภาคเหนือเนี่ยดูแลตั้งแต่นครสวรรค์ขึ้นมาตอนนี้ก็ได้ตรวจเยี่ยมไปแล้ว11จังหวัดก็ตั้งแต่จังหวัดกำแพงเพชรนครสวรรค์พิจิตรเพชรบูรณ์อุตรดิตถ์สุโขทัยพิษณุโลกจังหวัดตากเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนและตะวันนี่ก็เป็นบ้านที่ลำปูน11จังหวัดเหลือแห่ง6จังหวัด6จังหวัดนี้ก็วันที่28สิงหาคมนี้ก็จะเป็นที่บ้านล่องเห็ดพัฒนาอำเภองาวจังหวัดลำปางวันที่29นี้ก็จะเป็นบ้านฟ้าสีทองอำเภอเชียงม่วนจังหวัดพะเยาแล้วก็วันที่30สิงหาคมนี้ก็จะเป็นบ้านสีบุญยืนอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงไฮแล้วก็ข้ามไปแห่งเดือนหนึ่งนะข้ามไปเดือนกันยายนนี่ก็วันที่3นี่ก็จะเป็นบ้านถิ่นนอกอำเภอเมืองแป้จังหวัดแป้เป็นจังหวัดที่15ส่วนจังหวัดที่16นี่ก็จะเป็นบ้านน้ำลัดบ้านน้ำลัดตำบลนาปังอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านก็จะปิดโครงการที่ท่านนะได้ทราบข่าวว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพรหมเสนาบดีกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะภาค7ก็จะเดินทางไปที่ท่านพ่อตรงนี้หลวงพ่อก็จะมีงานนักหนามปะปานสักน้อยหนึ่งนะเพราะฉะนั้นก็บรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมก็ช่วยส่งกำลังใจกันเนอะนะช่วยส่งกำลังใจให้พี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วมนะเพราะว่าฝนมันยังบ่หยุดเตื้อบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายฉะนั้นก็หมู่เฮาที่อยู่ใกล้ๆน้ำก็สังเกตเนอะบอกว่าจะเป็นน้ำปิงน้ำวังน้ำยมน้ำน่านนะหลังจากดีน้อยว่าบ้านเฮานี่อยู่บนเขาบนดอยนะน้ําก็จะบ่ไคท่วมที่ใช้เวลาเมินอาจจะเป็นน้ําท่วมแบบฉับพลันแต่ฉับพลันนี่มันแห้งเด้อนะฉะนั้นหมู่เฮาชีวิตทรัพย์สินเข้าของต่างๆก็จะไปประมาทนะจะไปประมาทจัดการเอาไปไว้ที่บริเวณนะที่มันปลอดภัยนะบ้านเฮาที่เสี่ยงก็ไปเลยไปหาตุลุงที่วัดเลยบอกว่าเจ้าขออันครอบครัวที่ขอจองตรงนี้นะจนกว่าที่มันจะปลอดภัยที่ว่าเซฟตี้เฟิร์สที่มันปลอดภัยแล้วก่อนนะฉะนั้นก็ในเจ้าวันนี้นะเมื่อกี้นั้นได้อู้ถึงเรื่องเกี่ยวกับเรียกว่าการแข่งขันกับเวลา
นะซึ่งชีวิตของมนุษย์คนเฮาสรรพสัตว์ต่างๆก็เปลี่ยนไปตามทุกขณะเช่นเดียวกันเวลาเปลี่ยนวันเดือนปีนะเวลาเปลี่ยนวันเดือนปีแต่ชีวิตของมนุษย์คนเฮานี่ก็เช่นเดียวกันบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายชีวิตมันก็เปลี่ยนนะเปลี่ยนแล้วก็ทำให้ร่างกายนะหน้าตาผิวพรรณวันนะนะมันเริ่มนะอย่างนะถ้าได้หันพอที่ว่าครูโสภณนั้นเริ่มรู้สึกว่าจะมีตีนกาหรือว่ามาทำน้อยมันจะเพิ่มเป็นตีนจ้างนะมันใหญ่ขึ้นไงตีนกาเนี่ยมันน้อยตีนไก่ตีนกามันน้อยแต่ถ้าตีนจ้างเริ่มหันชัดเจนละเพราะฉะนั้นเนี่ยมาว่าจะเป็นกำลังวางช้าอ่อนล้าความหู้ความสามารถความจำได้หมายหู้ต่างๆมันเสื่อมมันถอยสุดท้ายแล้วก็แน่นอนบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายอย่างที่ไอ้บ่าวที่อันไอ้กำนันจรัญเกี้ยวแสนเฮาเนี่ยได้เสียชีวิตไปก็ซึ่งก็เป็นหน้าที่นะเป็นหน้าที่ที่พี่น้องก็จะต้องเป็นภาระในการที่จะต้องรับผิดชอบเมื่อชีวิตใดชีวิตหนึ่งที่ได้ล้มหายตายจากไปตามการเวลาตามธรรมชาติแล้วบุคคลที่อยู่เบื้องหลังนี่ก็จะต้องช่วยกันดูแลนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพ่อแม่พี่น้องบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายนะต้องวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณโยมชาญวิทย์นะคุณโยมจาลูกพาแล้วก็แม่ทองคำพงมินนี่ก็ FC ประจำนะแล้วก็คุณโยมวิลาลัตคุณแล้วก็คุณโยมเจริญยิ่งสมปรารถนาอนะทุกผู้ทุกคนที่ได้ส่งข้อความมาทางอินบ็อกซ์เนอะขอบคุณโมทนากับทุกท่านนะจะไปลืมเนอะไปด้อมๆมองๆบ้านใกล้เรียนเคียงเพราะว่าตอนนี้เป็นจะได้พ้องเพราะว่าฝนตกในเมืองเชียงใหม่เฮานี่ก็ยังครึ้มฟ้าครึ้มฝนอยู่นะฉะนั้นชีวิต ของมนุษย์คนเฮาหรือว่าสรรพสัตว์ต่างๆก็ย่อมบกพ้นจากธรรมชาติเพราะมนุษย์เฮาก็เป็นธรรมชาติเช่นเดียวกันฉะนั้นหลายท่านหลายคนอาจจะเข้าใจผิดว่าถ้าอู้ถึงเรื่องธรรมชาตินั้นอาจจะอู้ถึงเรื่องน้ำเรื่องตาภูเขาเราดอยลำห้วยต่างๆหมูหมากาไก่งอควายแต่ลืมไปว่ามนุษย์คนเฮาก็เป็นธรรมชาติเช่นเดียวกันเป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยกันรักษาดูแลอย่างต่างๆเนี่ยเพราะมันจะต้องปึ่งปลาใส่กันเป็นบอกว่าน้ำปึ่งเรือเสือปึ่งปลาพริกบ้านเหนือเกลือบ้านใต้เพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายก็จะไปลืมเด้อนะจะไปลืมนะเพราะว่าในช่วงนี้จะไปประมาทในเรื่องฟ้าเรื่องฝนเรื่องไฟนะต่างไฟฟ้าก็เช่นเดียวกันเด้อนะไฟฟ้าเพราะว่าอันถ้าน้ำท่วมเนี่ยไฟมันก็อาจจะดับหรือว่าบัตตันดับก็อาจจะเกิดไฟหัวฉะนั้นก็ที่สำคัญคือเรื่องฟืนเรื่องไฟเนี่ยบ่จำเป็นบ่ต้องเข้าใกล้ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผู้ชำนาญการก็คือเจ้าหน้าที่ฝ่ายไฟฟ้าจะไปตัดเองจะไปต่อเองนะเพราะว่าถ้าน้ำท่วมเนี่ยมันก็อาจจะสปาร์คแล้วก็อันเซฟตี้เฟิร์สเนาะอันมันอาจจะทำงานแต่มันอาจจะบ่ทำงานก็ได้ฉะนั้นบ่จำเป็นไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งสิ้นนะจะไปเสียดายมันปล่อยมันเฮารักษาชีวิตเฮาก่อนของสิ่งของเราเนี่ยถ้ามันสูญเสียหายไปก็เฮาสามารถหาได้แต่ถ้าเฮาบ่มีชีวิตแล้วมันหาบ่ได้นะฉะนั้นก็ในใจวันนี้ก็เลยอู้ออกอากาศแทนท่านอาจารย์เจ้าคุณพระสิทธิวชิรานุกูลนะวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งในเจ้านี้ก็อาจจะติดขัดเรื่องตั้งเทคโนโลยีอย่างต่างนะก็เลยโฆษกจําเป็นเข้าเย็นเจ้าคุณก็เลยจําเป็นที่จะต้องมาอู้นั่นก็ขอบคุณอนุโมทนากับบรรดาท่านผู้ฟังทุกผู้ทุกคนเด้อนะช่วยเหลือเกื้อกูลนะน้ําบ่อน้ําคลองเป็นรองน้ําใจน้ำไหนๆก็สู้น้ำใจคนไทยเข้ามาได้ฉะนั้นก็ผู้ที่ได้รับผลกระทบก็จะไปลืมเด้อนะครับรายงานไปยังด่วนที่สุดก็ไปที่สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดแต่ละจังหวัดเลยนะครับแล้วก็กราบนิมนต์คณะครูบาอาจารย์ได้ช่วยดูแลนะครับคณะศรัทธาญาติโยมด้วยนะครับที่ได้รับผลกระทบว่าจะเป็นแปะน่านลำปูนลำปางเชียงใหม่พะเยาอย่างต่างเชียงแสนเชียงไฮ้นะครับโดยเฉพาะเลาะแม่น้ำนะครับสถานที่อยู่ใกล้ๆแม่น้ำนะครับก็ตอนนี้ฟ้าฝนก็เริ่มลงมานะครับหลังจากที่ตั้งเหนือเอาครับแล้วต่อไปก็จะเป็นภาคกลางนะครับแล้วก็จุ่นก็เข้ากรุงเทพก็จนกลัวจะลงอ่าวไทยลงสู่ทะเลวะนะครับนี่ก็เป็นวิถีชีวิต
ป็นธรรมดานะจากนั้นก็ในเจ้าวันนี้ก็ได้นำนานาสาระธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาพบกับบรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมขอบคุณอนุโมทนากับภาคีเครือข่ายทุกท่านนะบอกว่าจะเป็นทั้ง Facebook ทั้ง YouTube แล้วก็ทั้งเฟซทำเป็นทีมโดยเฉพาะภาคีเครือข่ายขึ้นสีขาวชาวประชา8จังหวัดภาคเหนือทุกจังหวัดก็คงจะได้ยินนะจากนั้นก็ช่วยกันเนอะช่วยกันฝากไว้แล้วก็มีอย่างถ้าอยากจะประชาสัมพันธ์ออกกาศก็แจ้งมติพระครูโสพลปริยัติได้นะ0833247984นะฉะนั้นก็ในเจ้านี้ก็เวลาหมดเวลาจำเป็นที่จะต้องนำรายการธรรมะรับอดุลจากบรรดาท่านผู้ฟังก่อนแรงนี้เราไปพบกันนะที่ช่องธรรมะเป็นทีมนี้เช่นเดียวกันเวลา2ทุ่มเป็นต้นไปวันนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านรักษาศีล5ต้นแบบนะวันนี้ก็ของจังหวัดเชียงใหม่บ้านปากไอ้บ้านกองหินนะบ้านกองหินตำบลหางดงอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่นะซึ่งกันก็เชิญชวนติดตามรายการในค่ำคืนวันนี้ก่อนเช่นได้นะเพราะว่าจะเป็นหมู่บ้านรักษาศีล5ต้นแบบว่าในฐานะที่เป็นพี่น้องพุทธศาสนิกชนเนี่ยในยุคปัจจุบันเนี่ยเขาจะดำเนินชีวิตแบบใดนะโดยเฉพาะจะมีการบริหารการจัดการจะได้คืนนี้เขาไปติดตามรายการสังฆพัฒนาเพื่อประชาชนเวลา2ทุ่มจนถึง3ทุ่มเกินสำหรับในเจ้านี้ก็ขอกล่าวคำว่าขอเจริญพร